ราศีซุปตาจับอิงฟ้าแฟนๆแห่ซัพพอร์ตสะเทือนฮอลล์กลางอีเวนต์ใหญ่มหกรรมความงามระดับโลกอิงฟ้าเอ็กน้องชาติพาโรงงานและแบรนด์ไทยก้าวสู่ตลาดสากลลัชชาไลฟ์ขนกิจกรรมและโรงงานผลิตอย่างเวก้าเนเชอรัลอัปเดตเทรนด์ความงามมาแบบสุดปังทั้งยังจัดหนักจัดใหญ่ด้วยเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังน้องชาติที่มาเผยเคล็ดลับการแต่งหน้าให้ปังแบบฉบับซุปตาร์ที่มาพร้อมกับนางแบบคนสวยที่ฮอตที่สุดและยังเป็นขวัญใจมหาชนของคนทั้งประเทศอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022งานนี้น้องชาติเนรมิตความงามบนใบหน้าให้กับอิงฟ้าใช้เวลาไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นก็ปังพร้อมออกงานได้เลยโดยมีคุณรัชชานนท์ผู้บริหารแบรนด์รัชชาไลฟ์และคุณน้องชัดเมคอัพอาร์ติสต์ระดับประเทศให้เกียรติร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามที่บูธเวก้าเนเชอรัลในงาน Cosmo Pop CBE อาเซียนแบงคอก2024ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตื่นเต้นมากจริงๆครับพี่ขวัญคือในฐานะผู้ผลิตนะคะเราเห็นการเติบโตของเราเนี่ยคือเติบโตมากๆเลยนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีเรียกว่ายิ่งใหญ่มากคือโรงงานก็ตอนนี้ก็เราก็จะต้องเพิ่มโรงงานเพิ่มให้กับมอสเราอีก3โรงงานใช่ค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะด้วยการเติบโตของแบรนด์นะคะและชาไลเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเวก้าก็ต้องเพิ่มขบวนการผลิตในการเพิ่มโรงงานขยายเพิ่มปีหน้าอีก3โรงเพื่อก็เป็น5โรงงานเพื่อรองรับทางแบรนด์ราชาไลครับตอนนี้นะครับสินค้าภายใต้แบรนด์ราชาไลก็ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่จะส่งออกนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาตามหาพาร์ทเนอร์นะครับใครที่ต้องการสินค้าของราชาไลนะครับจะส่งออกต่างประเทศนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกันเพราะว่าเรามั่นใจนะครับในสินค้าของเราทุกตัวแล้วก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในแบรนด์ราชาไลครับว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ราชาไลหรือว่าสินค้าทุกตัวที่น้องฉัตรจับนะครับต้องดีที่สุดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเลยครับถ้าน้องฉัตรเลือกต้องดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างนะครับคือน้องฉัตรจะเฟ้นหานะครับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น้องฉัตรอยู่กับเครือราชาไลฟ์นะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่คุณนนท์ตั้งแต่เราช่วยกันขายของนะครับเอาพูดง่ายๆจากพ่อค้าตลาดนัดครับนะครับสู่นักธุรกิจพันล้านซึ่งมันยากมากๆนะครับกับที่คนคนหนึ่งจะสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ดีจริงเราก็คงมาไม่ถึงวันนี้นะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนับสนุนนะครับลูกค้าทุกท่านดาราเซเลบริตี้ทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะครับที่ร่วมกันรวมถึงพี่ๆนักข่าวหรือทุกคนที่มาในที่นี้นะครับที่ช่วยกันรีวิวแล้วก็ช่วยกันตอกย้ำนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆและทำให้เราเนี่ยมุ่งทะยานนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้เรากำลังไปถึงทั่วโลกครับก็ต้องเป็นไฮยาราชาบูสเตอร์เซรั่มสิครับพี่น้องชาติเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วิซีน้องชาตินะครับตอนนี้วิซีซองคู่ขายที่อันดับ1ใน7เลยนะครับคือจะบอกว่าไปเซเว่นก็คือหมดทุกเซเว่นนะครับแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าสามารถบอกพนักงานได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้วิซีซองคู่นะครับอันนี้ก็คือผลิตไม่ทันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เราอะครับผลิตภายใต้โรงงานของเวก้านะครับซึ่งพี่ขวัญเองก็ใจดีมากๆเลยนะครับพัฒนาสูตรคือจะบอกว่าสูตรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคือพอมีอินกรีเดียนอะไรที่อัปเดตมาใหม่นะครับพี่ขวัญก็แบบพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะทำเครื่องสำอางอยากจะทำสกินแคร์ก็มาที่บูธเวก้าได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในงาน Cosmo Pop นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ลองมาที่นี่ก่อนมาหาคำปรึกษานะครับและตัดสินใจผลิตที่เวก้าครับอ๋อคือจริงๆก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าจริงๆหนูรู้จักกับพี่ฉัตรมาก็จะ3ปีแล้วนะคะเราก็ได้ทำงานกันแล้วก็รู้สึกว่างานนี้น่าจะเป็นงานจริงๆจังๆที่เหมือนแบบเป็นการได้ร่วมงานกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่นนท์ด้วยที่ให้หนูได้มาในวันนี้นะคะก็รู้สึกงานวันนี้สนุกสนานแล้วก็ได้แต่งหน้าด้วยเดี๋ยวเก็บหน้านี้ไว้ประมาณ3งานแล้วก็ดีใจขอบคุณมากค่ะก็คือว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าราชาไลฟ์ครับได้เวทีมิสแกรนด์มาคอยสนับสนุนจนทำให้แบรนด์เนี่ยเติบโตเป็นที่รู้จักนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักแบรนด์ราชาไลฟ์เนี่ยจากเวทีมิสแกรนด์จากพี่ๆหลายท่านที่เลือกใช้นะครับวันนี้ราชาไลฟ์ก็ต้องสนับสนุนคือนะครับวันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นน้องอิงฟ้าท่านเดียวเท่านั้นที่จะมา
ร่วมโปรโมทแบรนด์ครับผมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่าทางพี่นนท์นะเคยมีการว่าจ้างงานฟ้าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คือได้มีการแบบหูจ้างมาเป็นปีนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าเรามาในการแบบเราก็เติบโตมาอีกก้าวนึงในการเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่ชัดแล้วก็พี่นนท์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคอมพีทมากๆด้วยค่ะ